เจริญสุขเจริญธรรมขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชู้ตนตนชู้องค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเกล้าเกศาปกผมหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกครูทุกองค์ปกผมหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยทีมงานสถานีวิทยุซึ่งก็มีท่านด็อกเตอร์จิรศักดิ์ปันลำผู้อำนวยการสถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะร่วมโดยช่วยกันดูแลสถานีวันนี้วันศุกร์นะที่30วันศุกร์ที่30เดือนสิงหา2567วันนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยรับผิดชอบดำเนินรายการเป็นอีกวันหนึ่งศรัทธาญาติโยมต้องใช้การออกอากาศโดยทางโทรศัพท์เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของการเดินทางเนาะช่วงของการเดินทางวันนี้เลยมาเดินทางมาร่วมงานงานศพนะเป็นงานศพในหมู่บ้านในชุมชนบ้านเกิดของอาตมาภาพเดินทางมาใช้เวลาชั่วโมงไปซะนะติดไฟแดงหลายจุดเนาะก็เดินทางมาล่าช้ากว่าจะมาถึงตรงนี้วันนี้ก็เลยได้มาพักที่บ้านคุณย่านะสถานที่ที่ศรัทธาหลายคนก็คงเคยหันแล้วเนาะบ้านย่าไม่ยากคำแต้มคมนะอาตมาก็มาถึงที่บ้านญาตินี่ก็จัดรายการที่นี่เนาะก็ศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายนะติดตามรับฟังรายการกันเฮากำลังใจกันมาโดยตลอดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเดินทางเนาะแต่ละวันแต่ละกิจกรรมตะกี้ที่เนื่องจากว่าเดินทางล่าช้าก็เพราะต้องเข้ารายการแต่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งท่านอาจารย์ให้ได้เข้ารายการแตน15-17 นาฬิกาออกจากรายการแล้วก็ไปเก็บงานเนาะเพราะวันนี้ได้
ทำงานเทพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องในห้องพักของขยมปูกระเบื้องปูกระเบื้องคือเขาถ้าบ่เก็บบ่ทำความสะอาดมันก็อันปูนเศษปูนมันสกปรกมันจะติดมันจะทำความสะอาดง่ายยากก็เลยได้เก็บทำความสะอาดก็ใช้เวลารวม30นาทีเนาะกว่าจะเคลียร์อย่างเสร็จเรียบร้อยก็ออกเดินทางมาทำฮือมาถึงราชาบ่สามารถจะจัดรายการตั้งลิงของตัวเก่าได้ที่เคยจัดกูเตื้อใช้วิธีจัดตั้งไลฟ์สดนะน้องนัทสถาพรสุตาคำช่างเทคนิคของสถานีก็เกาะสัญญาณตั้งไลฟ์สดไปออกอากาศอยู่ในขณะนี้ขอบคุณครับสถาสาธุชนคนดีทั้งหลายเนอติดติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในขณะนี้ก็พบปะกันแล้ววันนี้ก็จะปาสถาไหวพระสวดมนต์กันเนอกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภาควาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทธโธภาควาติสวาคาโตภาควาตาธัมโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัตติโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปัตติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยัตถิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภาควาโตสาวกสังโฆอหุนายโยปหุนายโยทักขินายโย
อัญชริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติสัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายกราบพระพร้อมกันเลิกกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานามามิกราบสองธรรมบังวรันตังสิรสานามามิกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานามามิไหวพระสวดมนต์ด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะก็ต่อไปก็จะได้สนทนาอุจากันเป็นสารธรรมยามค่ำยามแรงในค่ำนี้แรงนี้เนอะจะทายาทโยมทั้งหลายวันนี้มาพบปะกันก็อยู่ในช่วงสถานการณ์อยู่ในช่วงทางตอนทางนั่งความวันนี้คงจะโทรหาประธานเจ้าหน้าที่สถานข่าวนี้นะถ้าใครฟังรายการอยู่นะแม่ขจรกินใจมากแม่ขจรกินใจมากฟังรายการอยู่ก่อนถ้าว่าตั้งสถานีบอกออกนะพอก่อนเนอะฟังก่อนเนอะเดี๋ยวพอของน้องนัดติดต่อสัญญาณไปสถานีแล้วไงบางเสือบางสถานีบอกออกก่อนเนอะนักจะทำโทรมาหลังเลยก่อนถ้าได้ฟังอยู่ก่อนคิดก่อนเนอะจะมาเวลาโทรก็คือเขาจัดรายการมาเมินแล้วโลอีแม่เขาอยู่กับรายการที่นี่19ถึง20นาฬิกานี่เขาจะฮือสถาโทรเพื่อนอ่ะโทร19นาฬิกา45นาทีน่ะแล้วอีแม่โทรมาก่อนนี่มันก็กวนเขาเนี่ยเนาะโทรมาตอนเวลาที่เปิดฮือโทรถ้าเปิ่นบอกโทษแต่กับไปฝั่งโทษแต่เก่งใจอินดูคนจัดของเนาะเขาจะลืมเวลาข้อมูลต่างๆมันอยู่ในหัวเนี่ยเวลาอู่ไปมันโทรมาอย่างนี้ก็ลืมแล้วก็ที่สำคัญคือสถานีมันตัดนะแม่มาเดี๋ยวนี้เขาใจโทรศัพท์เครื่องตีแม่โทรมากูเตือนนั่นนะในการไลฟ์สดนะอธิบายให้ฟังก่อนเพราะว่าโทรศัพท์แผ่นเครื่องตอนนี้มันใจบ่ได้เนาะกูเตือนติดใจเครื่องนั้นไล่สดล่ะเอาโทรศัพท์เครื่องตีแม่โทรหาตะกี้หับสายแต่วันนี้เนี่ยเดินทางมานี่โทรศัพท์เครื่องนั้นมันใจบ่ได้ก็เดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นคือสถาโทรเบอร์ที่จะโทรเข้ากำเดียวนี้098-005-2515โทรเบอร์นั้นเนอะ098-005-2515แต่เบอร์0808844173นั้นห้ามโทรถ้าโทรมันสัญญาณมันตัดไปเตียนสถานีมันดับไปเหี้ยนะเนาะเข้าใจกันตามนี้เนอะอยากจะห้ามกันแต่ว่ามันใจเวลาที่จะห้ามนะนะเวลาอู้อยู่เนี่ยโทรมาก็มันใจเวลาเนาะเวลาและกาละและเทศะที่เหมาะสมนะถ้าเพิ่นบอกว่าเอ้าโทรได้อีกอ่ะก่อยโทรโทรได้ก็ฟังว่าเปิ้นให้โทรเบอร์ใดเนอะปวดหัวตานะเอ้าศรัทธาญาติโยมวันนี้นะได้เดินทางนะได้ทำกิจกรรมต่างๆก็อิดเหนื่อยนะอิดเหนื่อยเพราะว่ามันจำเป็นต้องทำนั่นแหละงานมันต่อเนื่องตอนนี้ช่วงนี้อาตมาได้พัฒนาติกุฏิติอยู่อาศัยสิริธรรมวิพัฒน์อันนี้เจเจฮะเจเจมันใจเจเจก็เกาะจากของงานลำปางเถอะนะลำปางน่ะเนาะคนใดก็ได้เนอะสตาเฮาก็อิดใจตะมันใจนั้นไลฟ์สดบ่ได้ไอ้เจเจก็โทรมาแห่มะเจเจจำบ่ได้บันทึกไว้เหรอกะ
สามเณรละโอ้วันนี้นี่อุปสรรคหนักหนาแล้วนี่ฮะใครมีเบอร์โทรจิตปวดหัวเนอะอีแม่อีปอดทั้งหลายเจ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 จำเบอร์มันกับว่าอยู่ในนี่ฮะเอออย่างใดนี่สามเณรลักโลอยู่ก็สามเณรลักนี่0507464สามเณรลักสามเณรลักอยู่ใสอ้าวศรัทธาลายลุแล้วสามเณรลักสามเณรลักอยู่ไหนอ่ะ ศรัทธาญาติโยมขอเช็คนี่กรรมเดี๋ยวเจเจจะโทรมาหามะเดี๋ยวรอกรรมเนอศรัทธาญาติโยมครับท่านอาจารย์สามเณรลักษ์บอกให้เจเจว่าเบอร์ที่เจเจโทรเข้ามานั่นผมจะจัดรายการอยู่เนอะผมไล่สดอันผมไล่สดเครื่องนั้นเข้าไปสถานีติลำปางถ้าเจเจจะก่อสัญญาณก็ก่อติลำปางได้เลยครับวันพุธมันนิมนต์นั้นท่านมาหาเข้ากี่โมงครับถึงห้าโมงอ๋อสามโมงถึงห้าโมงล่ะอ๋อโอ้ถ่ายจัดตันอยู่ครับเนอะบอกเจเจกรรมว่าอันสี่สามถึงสี่ห้านะฮะสี่สามถึงสี่ห้านะปาทุกผมได้รับได้นอนหามือนะโอเคโอเคครับครับผมครับผมสาธุครับครับอ้าวสาธาเออมาได้รับดีแฮมะตีสามถึงตีห้าเนอะงานเนาะงานเผยแผ่งานหาจัดรายการนิ่มธรรมดาเนื้อสไตล์ร่างกายต้องพร้อมนี่อย่างวันนี้นี่บ่คิดว่าจะได้จัดรายการ3โมงเออครูบาอาจารย์แจ้งมาโกนปูนเรียบร้อยแล้วน่ะโกนปูนจะปูกระเบื้องจะทำงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างได้เอาปูนไปเทขวางก็มาได้จำเป็นก็ต้องทำงานก็ดีทำรายการก็ดีจัดเนี่ยปวดหัวเนาะแล้วก็ตอนวันนี้เดี๋ยวไปงานศพนะงานศพเสร็จเรียบร้อยก็ต้องหีบพักผ่อนแจ้งบ่เจ้าก็จะต้องจัดรายการตีสามแห่งห้าสถาจะก่ายกันคำนี้ละกันเนาะเสร็จแล้วก็จะออกไปจัดรายการเสร็จแล้วก็จะไปงานศพเนาะลูกสาวรัศมีแขล่ำสูงโทรมากะย้ำกับนวัตการหลวงตาเจ้าอยู่ที่บ้านยาเนาะลูกเนาะน้องยุ้ยถ้าอย่างไรก็กระเดียวถ้าหลวงปอจัดรายการเซต2ถุงกับมาฮับเลยเนาะไอ้เบิ่มก็จะไปบ้านอยู่จะมาฮับตันตันหูน่ะเอาสถาญาติโยมโอ้หัน วันนี้ถ้าจําเป็นการเป็นงานสถาสถาญาติโยมบอกตีนี่ก่อนแล้วกันเนี่ยถ้าฟังอยู่เนอะอีป่อยแม่ตีฟังอยู่ถ้าจะโทรติดต่ออาตมาจากอู่ด่วนก่อนจะ
ก่อนจะถึง 19:45 จดเบอร์โทรนี้ไว้กำหนึ่ง098 098 005 2515 098 005 2515เนอะจดเบอร์นี้ไว้ก็เดี๋ยวก่อยโทรเบอร์นี้นะถ้าจะติดต่อจะมาเบอร์0808844173โทรศัพท์เครื่องนั้นอาตมาใจไร้สดอยู่แล้วก็ออกสถานีอยู่ตอนนี้ขอสถาญาติโยมโทรมาแหมเบอร์ถ้าจะติดต่ออาตมาแต่ถ้าเปลี่ยนไปได้อดเอาชักกรรมทุ่ม45ก่อยโทรเนอะ15นาทีก็ลุกไปเลือกประเตือเนาะจะโทรหากัน0980052515โทรเข้าเบอร์นั้นเอาเนอะ0980052515เนาะเบอร์ที่ใจกูเตือขอก่อนวันนี้เพราะเอาใจในการออกอากาศอยู่เอาศรัทธาญาติโยมเอาละเข้าเรื่องเข้าเล่าเลยเนาะวันนี้มีศรัทธาญาติโยมได้โทรมาฝากหอมช่วยเหลือน้ำท่วมเยอะอยู่แต่ว่าวันนี้ขออนุญาตแต่เจ้าก็ประกาศตอนบ่ายก็ประกาศคำละเนาะเดี๋ยวท้ายๆก่อนประมาณสักสักกรรมได้อู้อย่างกันสักกรรมก่อนเดี๋ยวจะประกาศเนาะตอนท้ายๆนะศรัทธาวันนี้ก็อยากจะอู้เรื่องของพระโพธิสัตว์ที่มีจิตเมตตาการุณต่อฝูงลิงซึ่งพระพุทธเจ้าในสมัยหนึ่งเมื่อพระองค์บำเพ็ญความเปลี่ยนนะเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายแสนมหากัปนะสถาญาติโยมเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นสัตว์นี่เกือบจะทุกสัตว์สถาแม้กระทั่งเป็นลิงเนาะเป็นลิงเป็นจ้างเป็นอย่างนี้ก็เกิดเป็นมนุษย์แม้กระทั่งเป็นนกก็ยังเกิดไปเกิดเป็นนกพระองค์ได้นำมาเล่าให้ฟังศรัทธามีอยู่พบหนึ่งจัดหนึ่งที่พระองค์ได้เกิดเป็นพญาวานรพญาลิงกบิลละวานรจะได้จ้าจะได้จ้าก็รับปิงโทรแล้วก็เปิดวิทยุวับโทรมานี่ก็อธิบายแหมรอบหนึ่งเวลาสถาโทรหาจะมาจะไปคิดว่าโทรปุ๊บนี่มันจะออกวิทยุนะมันบอกออกเด้อมันจะรอแหมหนึ่งนาทีมันจะออกวิทยุแล้วถ้าตาไปฟังวิทยุปุ่นจะมันจะไปอู้กันได้ยังไงถ้าโทรปุ๊บปิดวิทยุแล้วก็อู้โทรศัพท์พอวางโทรศัพท์ปุ๊บเสียงมันจะออกวิทยุมันจะจ้ากว่ากันนะอธิบายแล้วอธิบายแหมนะเรื่องโทรศัพท์นี่นะถ้าเขาโทรศัพท์ไปหาปุ๊บเขาปิดวิทยุจะไปหนัวฟังวิทยุไปฟังเสียงตัวเก่าฮั่นบ่ได้เพราะหยังมันบ่ออกจ้ะนะปุ้นอ่ะเขาวางสายปุ้นจบปุ้นนะเขาวางสายปุ๊บกำเดียวเสียงเขาออกอ่ะสถามันจะจ้ากว่ากันนะอันนี้ถ้าจะฟังนักแก่ว่าอย่างไรเจริญปอนเจ้าว่าใครบอกนี่ฉากอันผ้าขัวเนี่ยจะไปว่าแป๊บเอาไปไหว้ไหนไหมเอาไหว้ที่วัดบรรพตเนี่ยกะไอแม่จะมาได้ก็มันได้อ่ะกะบอกอภัยบอกจะไปวันผูกวันนั่นม้าปนม้าปนกับบอกหรอผ้าขัวเกี้ยมันนี่เจ็ดนักแล้วก็ปวดไม่จะได้ไอแม่มาหามาไอแม่จะมากี่โมงอ่ะมาตอนบ่ายบอกเขาไปตอนบ่ายเขาเสียศพแล้วจะเดินทางใช่หมายถึงว่าถ้าอีแม่จะเอามาส่งอ่ะเอามาตอนบ่ายน่ะตอนเจ้าเฮามันอยู่วัดอ่ะอ๋อแหละเอาไปวัดบรรพตโหล่ะเจ้าอีแม่ไว้วัดบรรพตง่ายดิไว้ฮั่นเพราะว่าเฮาจะต้องเอามาจัดพอว่ามันจะเท่าใดเท่าใดจะแจ้รถกี่คันน่ะอีแม่อ๋อแหละมาเอวหาพ่องกะกึดเตอหางก็นี่
เอาไว้ใจอันนั้นเขาเขาก็แพ็คของเขาเขาก็จะเอามาไว้ที่วัดบรรพตน่ะเดี๋ยวเอามาไว้แล้วลูกเออเขาก็มาให้ถูกถามอภัยกันหน่อยถ้าอภัยไม่ถูกมาจะเอาไปหน่อยบอกอภัยเหรอมาตอนบ่ายเจ้ากินข้าวตอนแล้วมาเขามีอย่างเลี้ยง เอออีแม่สบายดีก่อนหน้าหันตาใจดีแล้วเออสบายดีแล้วกันเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วกันไปไหนได้บอกแล้วโอ้ดีแล้วรักษาตัวเองรักษาตัวเองดูแลตัวเองนะมาจ่าสักหน่อยก็ได้นะเพราะเขาออกจากนี้ไปก็เผาศพแล้วก็จะเดินทางไปถึงพุ่นสัก3โมงพออีแบบโอ้พวกถ้าพวกไม่แรงพอ3โมงดีละจะมีของฝากด้วยมาเลย ไปแอวอีสานวันนั้นมีของติดไม้ติดมือจะมีของฝากให้อีแม่ด้วยอ้าวสาธุแม่เพียนอยู่พุ่นเจ้าถุงหลวงพุ่นนี่อดีตแม่หลวงกำนันนี่เนาะสาธุเน้อแม่ขอบคุณเจ้าเออโอ้แม่หลวงเพียรสอนลาดเนาะบรรทุ่งหลวงเอ้าขอบคุณเอ้าสัตว์พระโพธิสัตว์นะเกิดเป็นพญาลิงกบิลวานรสถาก่อหาเกณฑ์อยู่ในป่าลึกเสือกใหญ่ป่าลึกเสือกใหญ่นั้นเนาะก็เพื่อจะฮือบริวารทั้งหลายปลอดภัยมีบริวารมีลูกน้อง 80,000 ตัวสถาปัตตตเนาะเหลือลพบุรีก่อนกะบ่ลพบุรีนี่บ่ถึง 80,000 กะเนาะลิงของอันบริวารของพญาลิงกับวิระวานร 80,000 ตัวหากินอยู่ในป่าเหมปานนั้นในป่าแห่งนั้นนะก็มีต้นมะม่วงต้นหนึ่งโอ้หน่วยใหญ่หน่วยเต้าบัดเต้าบัดแตงนี่ว่าสถาหน่วยใหญ่ต้นมาถ้าสมบูรณ์หน่อยนักหนาแล้วก็บะม่วงต้นนี้นี่นอกจากหน่วยใหญ่แล้วก็คือรสชาติดีรสชาติของบะม่วงต้นนี้ตลอดอร่อยมากถ้ามันสุกมาแล้วก็ต้องลิงทั้งป่าที่เป็นลูกน้องของพญาวานรกบิลวานรนี่จะต้องปากันไปกินติหันนะไปกินติหันเป็นประจำทุกปีพญาลิงนี่ก็จะบอกให้ลูกน้องทำความเข้าใจลูกน้องว่าเฮ้ยเธอทั้งหลายเนี่ยกินบะม่วงที่มันสุกอยู่ทางฝั่งน้ำบะม่วงมันบางถ้ามันสุกแล้วหล่นตกน้ำผ่องลงบกผ่องเอกพญาลิงนี่ก็กลัวว่าถ้ามันหล่นตกน้ำไปมันไหลหล่องไปตามน้ำถ้าคนได้กินแล้วก็จะติดใจจะมาเสาะพอว่าต้นมันอยู่ไหนจัดในที่สุดก็จะมาปะเอกกลัวนะกลัวคนหู้ก็เลยบอกให้เปลือกผูงลิงตั้งหลายว่าไปกินบะม่วงสุกที่มันอยู่ตังงานตังหิมน้ำก่อนจัดการเพื่อมดก่อนแล้วก็มากินตั้งฝั่งนี้ฝั่งที่มันมีหิมบกลูกน้องลิงตั้งหลายก็ทำแบบนั้นสถาก็ทำแบบที่พญาวานรสั่งนั้นแต่ปรากฏว่ามันเล็ดหลอดตานะมีบะม่วงลูกหนึ่งมันมดส้มมันแปลงหางขวบไว้มดส้มก็ได้มันไปแปลงหางขวบไว้อะขวบตั้งแต่น้อยๆบ่น่ะสถาพอใหญ่เข้าใหญ่เข้ามันก็อยู่ในหางมดส้มกว่าหางใหญ่น่ะก็จับพอดีกับมันน่ะมดส้มก็อยู่ในกับหม่วงอยู่ในหั่นพอบ่หม่วงมันสุกควันมันหล่นก็ตกต่มลงไปในน้ําบ่กะสถาตกลงไปในน้ําก็ไหลตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปจนถึงเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีนั้นพระเจ้าพรหมทัตเป็นครองเมืองอยู่พระองค์มักจะไปส่งสนานพระองค์ที่แม่น้ำสายนั้นอยู่เป็นประจำเพราะน้ำสะอาดใสเย็นก็ไปอาบน้ำอยู่ที่หั่นขณะที่พระองค์กำลังส่งน้ำอยู่นั้นเวลาอาบพระราชาอาบน้ำเปิ่นเอาอันตาข่ายเอาวันมาล้อมไว้หมดเลยใช่ไหมเอาล้อมอันกั้นน้ำไว้บ่เฮือสัตว์ร้ายสิ่งที่จะเป็นอันตรายแก่พระราชาไปทำลายพระราชาได้มีแต่พระราชาและสนมต่างๆอยู่ในน้ำแห่งนั้นปรากฏว่าบ่ม่วงมันก็ไหลมาจับยามพอดีสถาไหลมาป้านใส่อันตาข่ายที่พระราชาอันทหารเปิ่นเอาไปขึงให้พระราชานะไหลไปข้างอยู่หั่นโอ้กินมันหอมด้วยนะสถาพอไหลไปข้างอยู่หั่นโอ้สนมกำนันต่างๆแล้วก็
หันใช่ก็จี้ฮื้อกันพอแล้วนั้นหน่วยหยังน่ะสีเหลืองงามน่ะไปพอเป็นมะม่วงก็ปากันเอาไปถวายพระราชาเมื่อเอาไปถวายพระราชาแล้วโอ้พระราชาได้ทรงเสวยมะม่วงผลนั้นโอ้มะม่วงผลนี้อย่ามาล้ำล้ำล้ำเหลืออร่อยมากมากและจิ้มพอละหลายคนที่พอได้จิ้มมะม่วงนั้นก็ติดใจในรสชาติว่าเป็นรสชาติมะม่วงที่บ่เคยกินมาก่อนเลยอร่อยมากแตะลิ้นลงไปนี่แทบบ่อยากจะเคี้ยวว่าเพราะมันอร่อยมันหวานอย่างใดล่ําเหลี่ยมเนาะคงอร่อยมากๆนะพระราชาก็ติดใจซะทีเมื่อได้เสวยและติดใจฮือสนมกำนันเสนาอามาตย์มันหน่วยใหญ่แบ่งกันไปก็ทุกคนก็ชอบใจว่ามะม่วงต้นนี้มันอยู่ที่ไหนอยากได้มาปลูกในเมืองนี้แท้นะอยากมันต้องมีหน่วยแฮมก็ปากันพระราชาก็ได้ถามเอาฮืออันเสนาอามาตย์ประกาศหานายพรานต่างๆว่าเคยหันมะม่วงต้นนี้ก็หลายคนก็บอกว่าเคยหันว่าเคยหันมะม่วงต้นนี้เพราะว่าถ้ามันมีอยู่นี่มันจะต้องมีหน่วยมีอย่างหล่วงหล่นลงมาผ่องอันนี้บ่เคยหันเลยว่าอันนะเมื่อเป็นอย่างนั้นพระราชาก็บอกว่าในเมื่อมันลอยมาตามน้ำมันก็ต้องต้นมันก็ต้องอยู่ใกล้น้ำมันบ่น่าจะไกลนะก็เลยบอกคืออันทหารตั้งหลายไปหานายพรานมาเป็นผู้นำทางเพื่อจะไปหาบ่ม่วงต้นนั้นสุดท้ายก็ต่อเรือต่อเรือแล้วก็พายเรือขึ้นไปจนไปปะใส่บ่ม่วงต้นนั้นสะทะโอ้หน่วยที่มันหล่นตามอันตามพื้นติบกเนี่ยนะก็เอามากินมับแจกกันปอกกันกินกันพระราชาแล้วก็เสนาอำมาตย์ก็ได้กินกันท่วนหน้าเพราะมันหล่นตามบกเนี่ยนักอยู่สะทะโอ้พระราชาก็บอกว่าวันผูกก่อนวันผูกก่อนจะฮื้อหมู่นายพานเขาได้ช่วยกันขึ้นไปเก็บวะจะเอาไปในเมืองทั้งหมดเลยเนาะพระราชาคิดไว้อย่างอันกินอิ่มแล้วปากันตั้งแคมป์นอนพื้นเก่ามานั่นซะทะนอนพื้นเก่าม่วงหั่นโอ้ตกบ่คืนมาปากโคตรว่าอันได้หันได้ยินเสียงเหมือนครับมีสัตว์อยู่ตั้งบนแล้วบ่ม่วงกันล่วงหล่นลงมาตุบตับตุบตับวะซะทะพระราชาก่อนเลยอันสะดุ้งตื่นจากบรรทมมาก็แงนขึ้นไปหันโอ้หมูลิงหยับหยับอยู่บนต้นไม้สะทะแต่ว่ามันอยู่ในความมืดเนาะหันลิงอยู่บนต้นไม้พระราชาก็บอกคือเสนาอามาตย์บอกทหารว่าเตรียมธนูเตรียมกงกรไว้เนอะเตรียมเครื่องยิงไว้วันผู้มาเจ้าเขาจะจัดการลิงหมูนี้นะเขาจะจัดการลิงหมู่นี้ยิงมันให้ตายมดฆ่ามันเหี่ยวมดว่าอันพระราชาได้สั่งกำชับลูกน้องทั้งหลายฮื้อไปดักลิงที่จะมันจะไปทางโน้นทางนี้ต้นไม้ที่มันมากันน่ะพระราชาก็บอกฮื้อลูกน้องไปดักเมื่อตื่นเจ้ามาสถาญาติโยมเอาอันพญาลิงนี้เปิ่นหูไวหู้ว่าได้กินคนคนอยู่ตั้งลุ่มก็หู้ว่ามีอันตรายแน่เส้นทางที่จะเดินทางไปที่เคยเดินทางไปนี่บ่ปลอดภัยแน่สำหรับการที่จะเดินทางครับเพราะว่าต้องถูกหมู่มนุษย์ทั้งหลายไปล้อมเพื่อจะจับลิงหมู่นั้นเพื่อจะยิงลิงหมู่นั้นได้มีทางเดียวที่จะหนีรอดไปได้หนีรอดธนูของหมู่ทหารได้ก็คือย้อยไม้กิ่งไม้ที่มันอยู่สูงที่สุดที่เขายิงไปบ่ถึงซึ่งพญาลิงนี่เปิ่นมีกำลังนักสถาเต่าจ้างหาเชือกกระโดดได้ไก่เป็นกิโลกิโลเนาะฉะนั้นพญาลิงก็เลยกระโดดจากยอดของมะม่วงไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำแล้วก็ไปเอาเขียเขาเถาวันมาเอามาฮื้อได้นักที่สุดแล้วก็กระโดดจากกิ่งไม้เอาเชือกเอาเถาวันมัดเตียนกิ่งไม้ปลายไม้แหมต้นหนึ่งที่ฝั่งน้ำต่างปุ้นแล้วก็กระโดดมาโอ้ริ้วใช่ทะปรากฏว่าเจียกหรือว่าเถาวัลย์ที่ประมาณการเอาไว้นี่เก็บมาจัดนักนี่มันสุดพอดีใช่ทะสุดพอดีเท่ากับว่าคือจะไปมัดเตียน
ต้นไม้ต้นมะม่วงก็มัดบ่ได้อาจติมัดติดแอวพญาลิงนั่นทีแรกว่าจะเอาไปมัดกับมะม่วงจริงที่สุดท้ายติดตั้งบนพุ่นน่ะมันบ่ถึงซะทาแต่ว่ามือของพญาลิงนี่เอื้อมไปจับยอดมะม่วงได้อยู่กิ่งมะม่วงได้อยู่ก็เลยจำเป็นจับอยู่อย่างอันปล่อยก็บ่ได้เพราะถ้าปล่อยก็คือเจียกนั้นก็บ่มีติมัดน่ะอยู่อย่างอันก่อห้องหมู่ลูกน้องลูกเลี้ยงตั้งหลายบริวารตั้งหลายว่าท่านเธอตั้งหลายขจัยขจัยล่นขจัยหนีลิงตั้งหลายก็ป้ากันล่นนั่นไต่พญาลิงไปสะทะไต่ข้ามพญาลิงไปข้ามอันเถาวันไปฝั่งตังพุ่นนะลิงมันถึง 80,000 ตัวสะทะตัวนั่นย่ำตัวนั่นย่ำเนาะถ้าเป็นลิงธรรมดาก็เมตตายละตัวนั่นย่ำตัวนั่นย่ำไปปรากฏว่าในชาตินั้นนี่พระเทวทัตก็เกิดเป็นลิงที่เป็นลูกน้องของพญาลิงเหมือนกันซะทาเกิดเป็นลูกน้องของพญาลิงลิงเทวทัตนี่หาโอกาสจะขึ้นเป็นใหญ่เหมือนกันใครเป็นใหญ่แต่ว่าบ่สบโอกาสสักเถาะแล้วก็บ่ค่อยชอบกับพญาลิงเพราะว่าตัวเองนี่เป็นลูกน้องเป็นต่ำกว่าพญาลิงตัวเองอยากจะเป็นใหญ่ก็เลยคิดอุบายขึ้นมาว่าล้อเฮือนหมู่ลิงหมู่นี้ข้ามไปก่อนเขาจะข้ามเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็จะจัดการพญาลิงนี่หือตายว่ะเมื่อคิดได้อย่างอันนะลิงเทวทัตนี่ขึ้นไปอยู่ป่ายอดที่สูงกว่ายอดนั้นซะทางอยู่แหมกิ่งหนึ่งที่สูงขึ้นไปตัวลิงเทวทัตก็เป็นลิงตัวใหญ่นะเสียทาตัวใหญ่เพราะจะเต่าลิงโพธิสัตว์ล่ะนะตัวใหญ่เหมือนกันกำลังล่ำสันเหมือนกันขึ้นไปอยู่ที่สูงได้โอกาสละลิงทุกตัวข้ามไปแล้วกาลิงเทวทัตนี่อยู่ตั้งบนโดดลงมาเสียทาโดดลงมาแล้วก็กระทืบไว้ที่หัวของพญาลิงฮะโอ้โหเสียทาตับลงไปเนาะพญาลิงนี่เกือบจะแขนเกือบจะนี่แหละสัตว์ตบลงไปที่บนหัวพญาลิงโอ้พญาลิงได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสทรมานเป็นแผลที่หัวที่เนี่ยโดนเหยียบโดนย่ำโดนลิงเทวทัตย่ำหัวโดดใส่หัวนั่นนะพระลิงเทวทัตพอโดดใส่หัวได้ก็ขยมห่มแหมกำสัตว์ตีนตึบตีนตั้งแหมกำเพื่อได้เจ็บปวดนักที่สุดนะลิงโพธิสัตว์ก็อดทนเอาแล้วก็ปล่อยความจริงถ้าเพื่อนบอกอดทนเพื่อนก็ลุกขึ้นสู้หรือว่าปล่อยมือลิงเทวทัตก็จะตบลงไปตายได้เหมือนกันนะสัตว์แต่ลิงพระโพธิสัตว์บ่ทำอย่างนั้นยังมีเมตตาต่อลิงเทวทัตนั่นอยู่ปล่อยให้มันข้ามมันเคลียเขาไปให้สุดพอคำเคลียเขาไปหื้อสุดแล้วลิงพระโพธิสัตว์นั้นเนื่องจากว่าตีห้อยอยู่นั่นเนี่ยสัทธาติกำอยู่นั่นนี่มันมดแรงแล้วเนาะลดแรงก็เลยได้ปล่อยมือจากเจียกจากเถาจากอันกิ่งไม้นั้นปล่อยอันเคลียเขาจากแอวของตัวเก่าหื้อรุดพ้นไปตัวพญาลิงก็เหนี่ยวกิ่งไม้ใดก็การเข้ามาติดต้นมะม่วงด้วยความอ่อนแรงก็ก่อยการลงมาหุดก้นมะม่วงลงมาจะทำพระราชาเทวทัตราชาได้หันภาพเหตุการณ์นั่นทั้งหมดติพญาลิงปฏิบัติต่อบริวารลิงตั้งหลายแล้วก็หันพญาลิงถูกลิงเทวทัตย่ำหัวโดดใจหัวนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็เกิดความเมตตาสงสารพญาลิงเพราะพญาลิงลงมาได้ก็ฮื้อสั่งฮื้อทหารอารักษ์ทั้งหลายได้ช่วยกันมารักษาพยาบาลพญาลิงเอาน้ำมาลูบเนื้อลูบตัวมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำแผลฮื้อเพื่อจะฮื้อพญาลิงได้ฟื้นเอาน้ำอ้อยฮื้อกินเอายามาใส่มาตาพญาลิงก็บอกว่าโอ้ท่านพญาเจ้าเมืองข้าพเจ้านี่คงบ่ไหวแล้วเพราะว่าตอนนี้ทนต่อพิษบาดแผลบ่ไหวร่างกายคงบ่ไหวแล้วคงจะต้องเสียชีวิตที่นี่แล้วท่านบ่ต้องยาบ่ต้องหยังแหมละพอละเองนะ
แล้วก็พญาลิงก็บอกว่าก่อนที่เฮาจะตายจะหมดลมหายใจนี้ก็ขอบอกให้ท่านได้รับทราบไว้การเป็นพระราชาปกครองบ้านปกครองเมืองจะต้องเฮือบรรดาประชาชีคนอยู่ใต้บังคับบัญชาคนที่เฮาดูแลเขาเฮือได้อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างอยู่รอดปลอดภัยบ่เว้นว่าเขาจะเป็นคนอย่างใดอย่างที่เฮาทำเฮือหันเป็นตัวอย่างนี้เฮามีบริวาร 80,000 ตัวเมื่อเกิดภัยขึ้นกับเขาเฮาจึงต้องสละชีวิตเพื่อจะปกป้องบริวารของเฮาเฮือท่านผู้เป็นพระราชาจงปกครองประชาชีพลเมืองของท่านเหมือนกับที่เฮาทำนี่เนอะท่านต้องขอให้ท่านตั้งอยู่ในศีลในธรรมศีลห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดปดมดเท็จห้ามดื่มสุราเมลัยท่านรักษาไว้ให้ดีจงเป็นพระราชาที่คนทั้งหลายได้ฮักได้ห่วงเนอว่าอันสั่งพระราชาเรียบร้อยพญาลิงก็ดับจิตดับชีวิตมดลมหายใจไปสถักต่อมาพระองค์ก็ทรงเล่าให้ฟังว่าโอ้พระเจ้าพรหมทัตในตอนนั้นก็เกิดมาเป็นพระอานนท์ว่าอันส่วนพญาลิงก็เกิดมาเป็นเฮาผู้ตถาคตพระไอ้ลิงตัวที่มันย่ำหัวเฮาก็คือลิงที่เป็นเทวทัตอยู่ในชาตินี้เป็นเวรเป็นกรรมกันมาผูกเวรกันมาหลายภพหลายชาติด้วยกันสถาลิงเทวทัตกับพระพุทธเจ้านะนิทานเอานิทานเรื่องนี้มาอู่ให้สถาญาติโยมได้ฟังก็เพื่อจะให้สถาอีป่ออีแม่ทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงการปั่มเป็งบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือสัตว์อื่นคนอื่นมาตลอดทุกภพทุกชาติแม้กระทั่งชีวิตก็เสียสละให้กับคนอื่นได้ในหลายภพหลายชาติด้วยกันสถาอันนี้คือพระโพธิสัตว์แต่หมู่เฮาทั้งหลายก็บ่ต้องถึงขนาดนั้นเนาะตอนนี้พี่น้องพ้องเพื่อนของหมู่เฮาทั้งหลายประสบภัยประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดน้ำท่วมทั่วบ้านทั่วเมืองหลายพื้นที่เหมือนกันประสบภัยพิบัติอย่างเช่นพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็น้ำถึงน้ำมวลน้ำจะลดลงแล้วสถานแต่ว่าความเสียหายประชาชนตั้งหลายยังเดือดร้อนอยู่ที่อำเภอเทิงที่อำเภอขุนตานอำเภอหลายที่นะลุ่มน้ำอิงที่น้ำอิงเปิ่นไหลผ่านไปนั้นโอ้เปิ่นน้ำเปิ่นออกนักออกหลายก็ทำให้ทรัพย์สินของพี่น้องเจ้าบ้านได้รับความเสียหายตอนนี้ครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวของเฮาโดยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินและพระนักยัตในการทั้งหลายของคลื่นสีขาวก็จะนำความช่วยเหลือไปช่วยเปิ้ลในวันที่6ที่จะถึงนี้เนาะจะนำข้าวน้ำโภชนาอาหารนะน้ำดื่มข้าวนะอาหารแห้งปากกระป๋องมาม่ากาเครื่องเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไปเยี่ยมไปฮือกำลังใจเปิ้ลที่วัดพระนาคแก้วอำเภอเทิงแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็คือวัดขุนตานเนาะวัดป่าขุนตานอำเภอขุนตานสถานะสถาอีป่ออีแม่ตั้งหลายภัยจะเดินทางไปด้วยกันเนาะเตรียมตัวตอนนี้อาตมาได้เฮยมแม่บัวเย็นจันทบได้ติดต่อรถ1คันรถ1คันนั่งได้ประมาณ10คนตอนนี้มีคนไปตวยแล้ว3คนเนาะไปจะไปโดยรถกันนี้ก็แจ้งบอกมาถ้าแจ้งบอกมาแล้วก็จะได้ลงชื่อถ้ามันเต็มแล้วก็จะเอาไปแฮมนะแต่ถ้าไผมีรถปิกอัพจะเอาไปโดยกันจะช่วยต่างบรรทุกของไปก็ยินดีเนอะจะช่วยเติมน้ำมันให้ด้วยเอารถปิกอัพไปเพราะมันจะได้ใส่ของใส่อย่างไปด้วยเนาะเอาละนะวันนี้ก็จะแบบประกาศสำหรับคนที่เปิดหายเปิดหอมเพราะรายชื่อส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่สำนักงานที่วัดบรรพตสถิตเนาะบัดได้เอาติดตัวมาตุยเอาก็จะเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาเนอะ0800958005251509800052515 0980052515ภายจดตันก็ได้โทรวันนี้แต่เบอร์เก่าห้ามโทรนะ0808844173ห้ามโทรเอาเบอร์นี้0980052515
จริญปอนแม่บัวเย็นไปแล้วบนน่ะบ่ต้องหาแล้วไอ้แม่ได้ครบแล้วโอ้ครบเนี่ยตัวกะบัญชีหมดเก่านี่ก็สี่คนห้าคนหนักทำไปได้แม่ที่แม่ว่าแม่ขอนบันบันยังไงคนไหนโอเคเอาอีแม่ครบแล้วเดี๋ยวจะปล่อยกันอ้าวศรัทธาญาติโยมเบอร์นี้อ่ะรับก่อนเนอะ1373ที่ไหนตั้งได้เอ่ยเจ้าแม่ถึงไม่ยังเจ้าอ๋อไอ้แม่ถึงบ้านญาติแล้วแม่จัดรายการบ้านญาตินี่เดี๋ยวจะไปงานศพอยู่เออว่าเงินที่ส่งไปคืนแล้วถึงแล้วกะถึงแล้วกะว่ามันได้พร้อมเราส่งมาแล้วก็ถึงแล้วนะว่าต้องห้องอ๋อมันเอาชื่อน้องยาส่งอ๋อน้าสาวอย่างน้องยาทันยาลัดอ๋อทันยาลัดเจ้าแม่เดี๋ยวอันนี้กดโทรศัพท์แกแล้วน่ะอ๋อเจ้าอ๋อเกิดมีในบัญชีแกแล้วเจ้าแม่ก็เอาให้น้องยาส่งไอ้จ้ะอ๋อเจ้าเดี๋ยวจะเข้าไปพอแน่นอนจะส่งมาแล้วก็เจ้าสาธุเจ้าอ้าวแฮมเบอร์ไปได้รับสาย2105โทรมาใหม่เน้อแม่ตะกี้สายมันซ่อนกันครับแล้วก็มันรุดไปเนี่ย2105โทรมาแถมใหม่2105โทรมาแถมใหม่โทรมาได้เลย2105เน้อโทรมาได้เจริญพรจากที่ไหนโยมแม่ไม่ได้โทรของง้อมนะโอ้ยายพรแถมละนะยายพรนี่ง้อมเนี่ยมยังจะง้อมหากันนะโอ้ง้อมหากันแถมวะยายพรนี่ได้ที่ดักไว้กันนะนั่นน่ะค่อยละอันเนี่ยก็ควรโทรเข้าเบอร์นั่นมามันจะตัดได้อีแม่มาจ้ะเวลาอูอยู่เนี่ยมันจะตัดไปนะเจ้าสาธุเนอะยายพร2467เอ้าจากตั้งใดสวัสดีการเจ้าสุเมนเจ้าโอ้สาวสุเมนเจริญปอนเจ้าโอนตังค์ไป100ไปรวมน้ำท่วมเจ้าเราส่งชื่อมาให้แล้วยังเจ้ายังเจ้าชื่อแม่นี้วงแก้วเจ้าอ๋อแม่นี้วงแก้ว100บาทเนาะโอนไปตะกี้ดีก่อนเปิดจัดรายการนะเจ้าโอ้เจ้าแม่นี้วงแก้วสูงเม่น100บาทขอบคุณสาธุนะก่อนเปิดจัดการเจ้าไม่ได้ห่วงเปิ่นเนาะได้ๆดีละแม่บุญกุศลเด้อบุญนั่งจะดูแลเฮาบุญสิเปลี่ยนแท้เจ้าใช่ๆถูกต้องจ้ะ
มาการเจ้าสาธุ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 ดีมีสุขเนาะอ้าวญาติโยมทั้งหลายโอ้ก็ให้หอมมานักมาหลายอยู่เนื้อสไตล์ปล่อยแม่ทั้งหลายต้องขอขอบคุณกำลังใจที่มีฮื้อกันน้องฮื้อพี่น้องที่เปิ่นประสบภัยน้ำท่วมถ้าเฮาบ่ช่วยกันมันก็มีไผจะมาช่วยเฮาสไตล์ญาติโยมอีปล่อยแม่มันมีแต่หมู่เฮาเท่านั้นที่จะช่วยกันจะดูแลกันคนอื่นประเทศอื่นเพิ่นก็อาจจะบ่สนใจน้ำท่วมเมืองไทยนะคนไทยต้องช่วยกันเองเอียกันเนาะหมู่เฮาก็ต้องช่วยกันแต่เวลาประเทศอื่นประเทศเปิ่นมีปัญหาคนไทยก็ไปช่วยอยู่เป็นประจำเนาะจ้ะท่านคนไทยนี่ใจดีใจดีความใจดีของคนไทยมีนักหนาโยมแม่จงดีเชื่อกันทาเมืองฝางเนาะพี่น้องเมืองฝางให้หอมติแม่จงดีเลยโยมแม่เปิ่นเก็บหลักฐานอย่างดีมากเปิ่นจดชื่อเสียงเรียงนามของสถาญาติโยมที่หอมแล้วก็ประกาศเธอทราบทุกวันส่งมาเหื่ออาตมาทุกวันถ้าอาตมาจัดรายการไปต่างเมืองฝางก็จะออกอากาศประกาศเธอต่างเมืองฝางเปิดรับทราบด้วยวันผูกเมื่อเจ้าเนาะตีสามถึงตีห้าก็จะจัดรายการที่ไปต่างขึ้นสีขาวเนาะตอนเจ้านะก็ไปถึงเมืองฝางอยู่จะเลิญปอนจะเลิญปอนแม่ฮะโอ้ยมอ้วไปฟังวิทยุอ่ะปิดวิทยุก่อนอู้เพ่ยมอ้วฮัลโหลปิดวิทยุก่อนกะยมอ้วฮัลโหลโอ้หลายรู้อธิบายแหมละถ้าโทรมาหาฮัลโหลแล้วฟังวิทยุมันก็จบข่าวฟังที่โทรศัพท์ปิดที่วิทยุเนอะติดแล้วอ่ะแต่กี้ติดแล้วอ่ะอันนี้คนใหม่นะนี่นะคนใหม่เนี่ยฮัลโหลนี่ต้องเป็นคือเวลาอีแม่โทรนั้นคือปิดวิทยุก่อนก้อนมาอันนี่อีแม่จะเข้าใจว่าเสียงเฮานี่มันจะไปออกวิทยุตอนที่อีแม่โทรมันจะออกเด้อต้องเป็นหน้าที่อ่ะเฮาอู้กันแล้วเป็นหน้าที่มันถึงจะออกอ่ะเพราะฉะนั้นนี่มันได้ถ้าอีแม่วิทยุก่อนจะฟังแล้วก็โทรศัพท์ก็จะอู้อีนะโอ้จบข่าวเลยได้ยินกันนะเนอะฝ่ายที่โทรมาปุ๊บเขาโทรติดปุ๊บปิดวิทยุพบเลยมาต้องห่วงความได้ยินตัวเสียงตัวเก่านั่นนะเวลาวางสายไปปุ๊บจับพอดีเสียงอีเมลกำลังออกมาฮันมัวฮัลโหลฮัลโหลฮันเลยได้อู้เลยนะปิดสายแล้วถ้าไผจะโทรมาก็ต้องเข้าใจกติกาเฮียเรื่องของเรื่องคือมันจะฮัลโหลเฮาฮัลโหลอีแม่กล่อมได้ยินเฮาเลยปิดไปหั่นนะอธิบายให้ฟังจะโทรมาแหมใหม่ก็ได้เด้อแม่เด้อถ้ามันเฮาฮัลโหลฮัลโหลหั่นกับคนต่ําได้ยินกันเอาล่ะนะถ้าโทรมาแหมใหม่เดี๋ยวจะพักละ1954แล้วเดี๋ยวจะไปงานศพเด้องานศพก็อยู่ทางหน้านี่นะสาธายาดโยมทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำมาแล้วปิดแล้วยังกำนี่ไตละแม่อันนี้เจ้ากับทั้งอาจารย์จะว่างละกับได้โทรมาสักเจ้าอยู่ไหนอีแม่อยู่ไหนปันเดียวก็แม่ซุกแม่หอมเพราะว่าแม่ซุกแม่หอมเจ้าชื่อแม่สีวันแม่ชุกแม่หอมนี่บ้านอย่างอ่ะครับบ้านดอนตันอ๋อบ้านแพ่ดอนตันนี่มันได้หรอเจ้ากับพังพระจ่าตัววันกับได้โทรได้โทรแหละวันนี้ร้องแหละวันนี้เป็นเด็กใหม่เนาะโทรใหม่เนาะเวลาโทรนี่เขาปิดวิทยุเหี่ยเสียงมันจะได้อันบักกล้องเข้ามาติดโทรศัพท์แล้วเวลาเขาอู้จบปุ๊บเนี่ยมันจะออกวิทยุป่ะอีแม่ใช่จะออกวิทยุอีแม่เจ้าอ้าวจ่าตู้เน้อขอบคุณอีแม่นะอีแม่จะหอมกับหอมผ่านแม่ซุกฮันเน้อเจ้าจะได้หอมมาฝากแม่ซุกไปนอกเจ้าได้เลยจ่าตู้อีแม่แม่นี่แม่นี่จ่าตู้แม่นี่แม่ซุกแม่หอมเขาบ้านแพะดอนตันจ่าตู้อนุโมทนาบุญกับแม่เน้อ
สาธุสาธุอ้าวศรัทธาญาติโยมเอาเป็นสายสุดท้ายเลยนะสายนี้นะสายนี้เป็นสายสุดท้ายก็ขอขอบคุณศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการนะติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางของเฮาขอให้ทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีสุขได้มีอายุมันขวัญยืนหิปันมาหาปันได้จะเดินทางขึ้นเหนือโออันนี้มาอย่างไรแหมนี่ตะกี้แล้วมันจะใกล้ไหมนี่ได้ปลอดภัยได้ทุกเส้นทางของไผ่นี่มาแล้วกำมารถตะเกียปอก่อนอากาศฮะมาแล้วหลอดล็อกปอก่อนเตอมาแล้วเตี่ยแล้วเดี๋ยวขออันนี้กำไปช่อหาเพลงก่อนจะทา อยู่ไหนอ่ะเพลงท่านอาจารย์ใหญ่เนี่ยอยู่ใสอยู่ใสท่านอาจารย์พระครูวิสุวัตวรกิจโจเพลงน้ำท่วมมาละมาละสอนน้ำท่วมถึงไหนถึงท่านเนาะจะทาโอ้เล่นอะไรโอ้